่าวโดยสำนักข่าว INN17 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติตำรวจวัดพระยากรัยเรียกพยานคดีเสพยาเคนมผงเข้าให้ปากคำขณะหนึ่งในผู้เกี่ยวข้องเผยเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะตำรวจสน.วัดพระไกรนะคะเชิญตัวนายวิรัตหรือป๋องที่ร่วมวงเสพยาเคนมผงกับผู้เสียชีวิตในซอยจันทร์31มาสอบสวนในฐานะพยานโดยนายวิรัตเล่าถึงเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุว่าเริ่มเสพยาเคและสังสรรค์กับเพื่อนมาตั้งแต่วันอาทิตย์โดยตนเริ่มเสพเป็นคนแรกและดื่มเบียร์จนมึนเมาก่อนเผลอหลับไปส่วนคนอื่นนั่งเสพต่อเมื่อตื่นมาก็พบผู้ตาย2คนเข้ามาในบ้านแล้วโดยไม่ทราบว่าใครเป็นคนพามาสำหรับยาเคนมผงดังกล่าวนะคะนำมาจากโรงสีย่านพระราม3ซื้อมา1ห่อราคา600บาทโดยไม่ทราบว่าเป็นยาเสพติดชนิดใหม่ทราบเพียงว่ามีลักษณะเป็นนมผงซึ่งน่าจะมีส่วนผสมอย่างอื่นจึงทำให้ผู้เสพเสียชีวิตและตนเพิ่งเคยลองเป็นครั้งแรกค่ะทั้งนี้ตนรู้สึกเสียใจและอยากขอโทษผู้เสียชีวิตเพราะเพิ่งรู้จักกันแค่2วันและส่วนตัวเป็นห่วงครอบครัวผู้เสียชีวิตเพราะมีลูกถึง3คนพร้อมยืนยันไม่ได้ตั้งใจให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้เรียกแฟนหนุ่มของผู้เสียชีวิตหญิงในพื้นที่สน.สุทธิศาลมาให้ปากคำเบื้องต้นแฟนหนุ่มเล่าว่ารู้จักกับฝ่ายหญิงมานาน5เดือนแล้วไม่เคยเห็นฝ่ายหญิงเสพยามาก่อนแต่วันนี้ก่อนที่จะเกิดเหตุพบว่าฝ่ายหญิงมีอาการคล้ายคนเมายาตาลอยพูดจาไม่รู้เรื่องแต่ไม่รู้รายละเอียดและไม่ทราบเรื่องที่ฝ่ายหญิงไปสังสรรค์กับกลุ่มดังกล่าวเนื่องจากส่วนตัวไม่ถูกกันอยู่แล้วทั้งนี้ตนเองรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะด้านผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสั่งตม.สนามบินไปช่วยพื้นที่แนวชายแดนป้องกันลักลอบเข้าประเทศค่ะพลตำรวจเอกเชิงรนริมพดีรองโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดเผยถึงมาตรการป้องกันตามแนวชายแดนว่าผู้บัญชาการสตม.สั่งการหัวหน้าด่านทั้งหมดให้ทุกด่านจัดกำลังลาดตระเวนกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่แนวชายแดนพร้อมสั่งการให้กองบังคับการตม.2ดูแลงานสนามบินที่ขณะนี้เที่ยวบินลดลงให้ไปช่วยสนับสนุนหน่วยงานด่านตม.ชายแดนทั้งหมดทั่วประเทศค่ะโดยภารกิจหลักคือร่วมลาดตระเวนพื้นที่แนวชายแดนกับฝ่ายความมั่นคงตำรวจพื้นที่ทหารตช.ด.ทำงานด้านการข่าวโดยประสานงานแบบบูรณาการร่วมเพราะขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งคณะทำงานขึ้นมาโดยการนำของพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในการสืบสวนป้องกันปราบปรามลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศโฆษกสตม.กล่าวถึงกรณีกระแสข่าวคนไทยไปเล่นการพนันฝั่งเมียนมาแล้วติดเชื้อพยายามให้เจ้าหน้าที่รีบรับกลับมารักษาในประเทศว่าอย่าไปประเมินว่าไปเล่นหรือไปทำอะไรเพราะคนไทยมักจะข้ามไปทำงานฝั่งเมียนมาเมื่อถึงเวลาปิดแนวชายแดนจึงพยายามกลับบ้านแต่ขอให้กลับมาแบบถูกกฎหมายอย่าอาศัยช่องทางธรรมชาติอาจจะเป็นจุดรั่วจนกลายเป็นปัญหาใหญ่แต่หากไม่ใช่คนไทยแต่เป็นแรงงานเมียนมาที่ต้องการเข้ามารักษาในไทยนั้นยืนยันว่าทำไม่ได้เพราะอยู่นอกเหนือพ.ร.ก.ฉุกเฉินไม่อนุญาตแน่นอนค่ะปิดท้ายกันที่เฟดโก้เผยดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุน3เดือนข้างหน้าลดลงจากพิษโควิดรอบใหม่ค่ะนายไพบูลย์ นลินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยเปิดเผยถึงดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนทำการสำรวจในเดือนธันวาคม2563พบว่าดัชนีในอีก3เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 130.63 ปรับตัวลดลง 19.1% จากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ในเกณฑ์ร้อนแรงอย่างมากมาอยู่ในเกณฑ์ร้อนแรงทั้งนี้การเคลื่อนไหวของดัชนีสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับความเคลื่อนไหวของดัชนีตลอดทั้งปีโดยนักลงทุนคาดหวังการไหลเข้าของเงินทุนเป็นปัจจัยหนุนมากที่สุดรองลงมาคือการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศและผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนขณะที่ปัจจัยที่ฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุดได้แก่การท่องเที่ยวรองลงมาคือสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศและการถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศรวมถึงการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่จบการเสนอข่าว 17:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN